ธงสัญลักษณ์และมีการติดตั้งระบบไฟเพื่อถวายความจงรักภักดีค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูที่พระนครศรีอยุธยากันบ้างนะคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่สำรวจรอบเกาะเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนะคะติดตั้งระบบไฟเฉลิมพระเกียรติทั่วตัวเมืองทั้งบริเวณวัดธรรมารามตำบลบ้านป้อมซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณรอบกำแพงของอบต.บ้านป้อมซึ่งประดับไฟเป็นสีธงชาติสว่างสวยสะท้อนผิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นค่ะแล้วก็ยังมีบริเวณถนนคลองมะขามเรียงตามต้นมะขามนะคะที่ปลูกเรียงรายริมคลองก็เปิดไฟห้อยระยะสวยงามเหมือนกันซึ่งประชาชนจะมาร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันที่5ธันวาคมนี้ที่หน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาค่ะอย่างในกรุงเทพแนะนำเลยว่าถ้าจะไปดูไฟตามที่แบบนี้เนี่ยแนะนำให้นั่งรถสาธารณะไปแล้วเดินดูจะสวยงามกว่าแล้วก็ไม่ต้องอารมณ์เสียกับรถติดด้วยเพราะว่ารถเยอะจริงๆใช่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนหรือว่าเหนื่อยมากจากการเดินนะเพราะว่าโดยปกติแล้วช่วงนี้เนี่ยอากาศจะเย็นๆแล้วช่วงอากาศเย็นๆเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยง่ายไม่เหมือนกับเวลาช่วงหน้าร้อนมันจะเหนื่อยง่ายกว่าปกติด้วยค่ะอันนี้นี่ไปเดินบรรยากาศสบายๆเย็นใจมีความสุขนะคะแล้วก็นี่แหละเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการสานสัมพันธ์ภายในครอบครัวใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะกับคนในครอบครัวหรือว่าเป็นเพื่อนฝูงก็ได้สามารถที่จะไปร่วมงานนี้กันได้ในหลายพื้นที่นะจะมีการจัดกิจกรรมกันนะคะเมื่อวานนี้เรามีการรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบว่าอดีตช่างรับเหมาก่อสร้างที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยเขามีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการตามเก็บสะสมหนังสือพิมพ์นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่มีการลงภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าต้องการจะให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้มีโอกาสรับทราบและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะวันนี้เราก็มีตัวอย่างของร้านขายส้มตำในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเช่นเดียวกันค่ะที่เขาบอกไว้บอกว่าเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติปีนี้เขาเตรียมที่จะเปิดให้บริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าโอ้โหอย่างนี้คอส้มตำนี่ในกรุงเทพทำไมไม่มีบ้างไม่ทราบนี่กลืนน้ำลายเลยนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้อย่างที่คุณสุชาทิพย์บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงค่ะเราก็จะมีอีกหนึ่งความดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้อบรมเด็กวัยรุ่นที่เขามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะแต่ว่าการอบรมในครั้งนี้เนี่ยมีคำพูดที่น่ารักเกี่ยวกับเรื่องของการทำความดีถวายพ่อหลวงด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะนึกถึงดาบพงษ์มากทำเป็นคนดีวันนี้เดือนนี้นะจำมึงเป็นวันที่ห้าจำมานะวันนี้เป็นวันดาบเป็นคนไทยเราต้องรักในหลวงนะทำดีเพื่อในหลวงดีเจ้าเพื่อในหลวงเชื่อผมเถอะฟังกันทันไหมเนี่ยเมื่อสักครู่นี้จับพงนะคะคลิปวิดีโอนี้นี่จริงๆมีความยาวประมาณ1นาที18วินาทีค่ะใช้ชื่อว่าทำเพื่อพ่อมีการนำเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงเว็บไซต์ YouTube โดยนายวรพจน์แสนประเสริฐค่ะเขาต้องการชื่นชมตำรวจภูธรเมืองราชบุรีที่เข้าไปควบคุมเหตุทะเลาะวิวาทกันของกลุ่มวัยรุ่นที่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันราชบุรีแล้ว1ในตำรวจชุดจับกลุ่มซึ่งผู้โพสต์บอกเพียงชื่อสั้นๆว่าจับพงเนี่ยได้อบรมสั่งสอนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุด้วยถ้อยคำที่สุภาพค่ะก็ย้ำให้ทำความดีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะตำรวจบอกกับวัยรุ่นกลุ่มนี้เลยนะคะว่าเดือนนี้ขอสักเดือนนึงนะ เป็นเดือนมหามงคล ห้าธันวาก็เป็นวันพ่อควรจะร่วมการทำความดีเพื่อถวายแด่ในหลวงเพราะว่าเป็นคนไทยต้องรักในหลวงก่อนที่จะสั่งให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นี่ค่ะวิดพื้นเลยคนละแค่2ครั้งเท่านั้นเอง2ครั้งแล้วก็ปล่อยไปจริงๆคงเน้นอบรมนั่นแหละใช่แล้วค่ะก็ฟังน่ะเด็กก็ต้องฟังนะแต่จะปฏิบัติหรือเปล่าเอาพูดจริงๆอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีใครอบรมเลยหรือว่าให้คำแนะนำเด็กๆเลยอ่ะนะคะแล้วพอคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกมาในโลกออนไลน์ปรากฏว่ามีผู้คนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความชื่นชมจับพงอย่างมากทีเดียวค่ะแล้วบางคนก็โพสต์ข้อความระบุบอกว่าลงโทษกลุ่มวัยรุ่นน้อยไปไหมจับพงน่าจะลงโทษที่หนักกว่านี้นะจะได้ป้องกันไม่ให้ก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ
แต่ก็น่ารักนะคะใช่มันก็เรียกรอยยิ้มให้กับคนที่ได้มีโอกาสรับชมคลิปนี้ได้เยอะทีเดียวนะได้ยินชื่อชัดเลยจับพงนะคะค่ะอ้าวใครชอบส้มตำค่ะไปดูข่าวนี้กันบ้างนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนพยายามจะทำเพื่อที่จะร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันค่ะเขาคือคุณสมเกียรติศรีรักษาอายุ51ปีเป็นเจ้าของร้านส้มตำที่ชื่อว่าร้านส้มตำแอบแซ่บริมทางแอบแซ่บด้วยนะโอ้นี่มีเมนูแจ้งเลยนะเนี่ยว่าจะมีทั้งหมดกี่เมนูมีรสชาติสิงคโปร์ด้วยนะคะร้านนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะคุณสมเกียรติบอกว่าเตรียมเปิดให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปเข้ามาทานส้มตำไก่ย่างลูกชิ้นปิ้งและน้ำปั่นฟรี5ธันวาคมนี้ค่ะค่ะโอ้โหอยากไปอ่ะดูสิหน้าตาน่าทานเชียวแหมปูปลาที่น่าจะแซ่บอยู่นะเจ้าของร้านบอกว่าทำแบบนี้ติดต่อกันมา5ปีแล้วนะคะปีนี้ไม่ใช่ปีแรกนะก็ต้องการจะร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วค่ะตนเองเนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดที่ผ่านมาก็ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ย่อท้อจนสามารถเปิดร้านขายส้มตำแห่งนี้ได้ค่ะสำหรับร้านส้มตำแอบแซ่บริมทางนี้นะคะตั้งอยู่ริมถนนใกล้ทางรถไฟ2ภายในเขตเทศบาลเมืองโพธารามทานฟรีได้ตั้งแต่10โมงเช้าของวันที่5ธันวาคมนี้จนกว่าอาหารจะหมดแม่จะหมดกี่โมงนั่งรถไปทันไหม นี่ขอดูอีกสักเรื่อง